สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกบฏฮวงจุ้ยกับดิฉันพัชรากันที่มาผู้ดำเนินรายการค่ะกบฏฮวงจุ้ยนะคะเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของอาจารย์สรกิจค่ะผู้ที่มีการคิดค้นคำว่ากบฏฮวงจุ้ยขึ้นมาและวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวใจสำคัญค่ะของการเกิดความต่างหรือว่าเกิดความคิดที่จะสร้างกบฏฮวงจุ้ยขึ้นมากับอาจารย์สรกิจพงสุภานิมิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เราได้เคยพูดคุยกันไปแล้วนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ไปเจอความแตกต่างที่ทำให้เกิดเป็นกบฏฮวงจุ้ยนอกจากนี้ค่ะอาจารย์หัวใจอีกหนึ่งหัวใจหลักที่ทำให้อาจารย์คิดแตกต่างในเรื่องของกบฏฮวงจุ้ยคืออะไรอีกคะหลังจากที่ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมาครับหลังจากที่เจออาจารย์ที่สอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยค่ะก็ความตื่นเต้นก็คือว่านอกจากเราต้องมากินเนื้อละหลังจากที่ไม่กิน24ปีไม่กินกลับมากินกลับมากินค่ะนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เจอกันเลยก็ต่างท่านจะไม่ให้เรียกว่าเป็นซินแสใช่ค่ะหรือไม่ให้เป็นหมอดูไม่เรียกคุณหมอครับไม่ให้เรียกเลยจะต้องเรียกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะนะครับไอ้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนที่ตามไปเรียนเลยเนี่ยก็อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่แกพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่อึ้งมากนะฮะเพราะว่าลักษณะในคนรุ่นของอาจารย์เนี่ยโอ้โหพูดออกซิเจนพูดเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับพูดว่าน้ำในลักษณะที่เป็นไอน้ำอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันเหมือนกับตื่นเต้นนะครับแปลกไปอีกแบบนึงที่เราเคยเรียนมาจากศาสตร์ฮวงจุ้ยเดิมใช่13ปีของศาสตร์ฮวงจุ้ยเดิมไม่มีเลยเน้นที่ปีเสียค่ะเน้นที่สิงโตค่ะนะครับมังกรเขียวเสือขาวจะพูดในเรื่องความเชื่อซะส่วนใหญ่นะคะเลื่อยเปื่อยค่ะงมงายไปเลยนะครับพอมาเจออย่างนี้ปั๊บมันเหมือนกับว่าคุ้มละไอ้ไม่กินเนื้อมา24ปีเนี่ยการลงทุนครั้งนี้ถือว่าสุดจะคุ้มเลยเปลี่ยนไปเลยนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยหัวใจจริงๆเลยนะครับที่เราเกินกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าฮวงจุ้ยมันพูดถึงเรื่องลมกับน้ำลมเนี่ยขาด3นาทีเนี่ยเสียชีวิตแน่นอนนะครับน้ำเนี่ย3 วันนะครับคราวนี้มันจะมีสักกี่คนครับคุณวัชราที่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกที่เรียกว่าชั้นโทโปสเฟียร์นะครับที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างที่ยังชีวิตเราให้อยู่ได้คือหลายคนไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งลูกค้าอาจารย์เองนะครับซึ่งเป็นด็อกเตอร์ที่ผมบอกเนี่ยจบ8ปริญญาเนี่ยตี4ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้เลยโทร2เอก2ยังไม่รู้เลยดำรงชีวิตอยู่ยังไงนะครับก็คือชั้นโทโปสเฟียร์ที่เราอยู่กันเนี่ยประกอบด้วยนะครับง่ายๆเลยประกอบด้วยไนโตรเจน 78% ไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% ค่ะ2อย่าง 99 ละเหลือ 1% 1% ยังไม่ใช่น้ำเนาะค่ะอาจารย์จุด9เป็นอาร์กอนก๊าซค่ะน้ำเนี่ยเป็นแค่จุด1เองน้ำในรูปในรูปของไอน้ำค่ะเป็นรูปจุด1พออาจารย์พูดอย่างนี้ให้ด็อกเตอร์ท่านนี้ฟังเลยด็อกเตอร์เถียงเลยว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้อาจารย์มั่วละเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยโลกเราประกอบด้วยพื้นน้ำ3ส่วนพื้นดิน1ส่วนใช่ไหมที่เราเรียนกันมาใช่ค่ะอาจารย์ขาดไปมิติหนึ่งเขาพูดในแนวระนาบแนวที่เคยศึกษาเรียนรู้มาแต่ไม่ได้ตั้งแต่เด็กๆมาความอ่อนด้อยทางวิทยาศาสตร์ของเราน้อยมากเราบอกว่าเนี่ยประกอบด้วยพื้นน้ำ3ส่วนพื้นดิน1ส่วนเขาก็เลยคิดว่าน้ำมันน่าจะมากกว่านั้นน้ำไม่ใช่จุด 1% ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเลยเถียงเลยเถียงขาดใจเลยผมบอกว่าท่านด็อกเตอร์ครับพรุ่งนี้ผมแฟกให้ท่านเลยสมัยก่อนยังเป็นแฟกเนาะ ยังไม่ได้ฮิตอีเมลเนาะยังไม่ได้ว่าทันสมัยเทคโนโลยีแบบเดี๋ยวนี้หรือไม่มีไลน์แบบนี้ผม เดี๋ยวพอวันจันทร์ตอนนั้นเจอท่านวันเสาร์มั้งไปดูพงจุ้ยให้ท่านวันเสาร์พอวันจันทร์เดี๋ยวผมจะแฟกรายละเอียดไปเลยที่ท่านพูดพื้นน้ำ3ส่วนพื้นดิน1ส่วนผมไม่เถียงถูกต้องค่ะแต่ที่อาจารย์ผมพูดชั้นโทโปสเฟียร์ที่มนุษย์อาศัยอยู่มันจากที่เราอยู่กันนี่นะขึ้นไปอีก15ถึง20กิโลเมตรแล้วห่อหุ้มลงมาค่ะ
ตรงนั้นต่างหากมันถึงได้อัตราส่วนเหลือแค่ไม่ถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันต้องรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแล้วก็สารแขวงลอยอีกนิดเล็กๆน้อยๆถึงจะเป็นจุดหนึ่งอาจารย์ก็แฟกส่งไปให้ดร.ท่านนั้นเลยอึ้งไปเลยอึ้งครับแต่จริงๆไม่ต้องอึ้งครับพอเราบอกว่าเขาหายไปมิติหนึ่งเขารู้เลยว่าเนี่ยเขาพูดจะกว้างคูณยาวเขาไม่ได้บอกคูณสูงด้วยไม่ได้พูดถึงปริมาตรเหมือนกับมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในชั้นโทโปสเฟียร์ซึ่งเป็นปริมาตรสามมิติปลาในว่ายในน้ำใช่ค่ะมนุษย์เคยสำเนียกไหมครับว่าเราว่ายในอากาศคุณวิศนาเคยนึกไหมไม่เคยนึกเลยค่ะเกิดมาปั๊บเราก็ว่ายในอากาศว่าย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 จนเราไม่รู้สึกเลยแต่พอเราเห็นปลานะเราบอกว่าเนี่ยปลาว่ายในน้ำเราว่ายอยู่ในอากาศใช่ค่ะฮวงจุ้ยถึงพูดชีวิตตรงนี้เลยที่เป็นจุดคลิกเลยบอกโอ้โหเฮ้ยเขาพูดถูกเว้ยมันไม่ใช่ปีเสียไม่ใช่กระจกไม่ใช่หลอกแกไอ้หลอกแกไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของชีวิตไม่ใช่วางไอ้นี่แล้วไอ้นนท์ไม่ใช่เลยมันกำลังจะพูดถึงเรื่องจริงๆเลยสุดท้ายมันคือการบริหารอะไรบริหารว่าน้ำในบ้านเราต้องไม่ให้มันทำให้ออกซิเจนพองพระเอกมันก็มีอยู่2ตัวออกซิเจนกับไอ้น้ำถ้าตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวต้องลดไนโตรเจนเป็นนิวทรัลเป็นกลางไม่ยุ่งกับใครเลยอาร์กอนก๊าซ100ปีถึงจะผสมกับคนอื่นมันก๊าซเฉื่อยมันก็เหลือ2ตัวให้เล่นก็นี่แหละฮวงจุ้ยออกซิเจนกับไอ้น้ำนี่ก็คือหัวใจหลักที่เป็นจุดเปลี่ยนตอนนั้นเลยนี่เลยถึงบอกว่าโอ้โหอาจารย์คนนี้เก่งสุดยอดไม่เคยมีใครพูดหัวใจนี่ให้ใครฟังเลยนี่คือครั้งแรกเลยที่เรามาบอกจริงๆครับมนุษย์เนี่ยมันว่ายอยู่ในอากาศจนไม่รู้เรื่องใช่ค่ะได้แต่เห็นปลาว่ายในน้ำเราไม่เคยสำเนียกเลยว่าเราว่ายในอากาศก็บางทีมนุษย์เรามัวแต่ไปมองในความเชื่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันนอกเหนือจากความเป็นจริงที่อยู่ภายในรอบตัวเราครับและนอกจากนี้หลังจากที่ไปเจอดร.ท่านนี้ท่านก็ได้เข้าใจใช่ไหมคะว่าหลังจากที่เป็นยังไงส่งเอกสารค่ะให้ดูแล้วท่านก็บอกโอ้โหแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปดูฮวงจุ้ยกันท่านก็เล่นเอาโบชัวของบ้านท่านออกมาเลยบอกอาจารย์ครับดูในนี้ได้ไหมอาจารย์ดูในแปลนดูในแปลนที่ส่งมาให้โบชัวของบ้านวันนี้เป็นงี้นะแล้วก็มีแปลนบ้านมาค่ะดูงี้ได้ไหมครับแล้วบอกวิธีแก้มาโหอาจารย์บอกว่าถ้าคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องคร่าวๆแบบนี้ก็ไม่ต้องดูดีกว่าก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนด็อกเตอร์ถ้าท่านด็อกเตอร์ไม่สบายโทรถามหมอแล้วรักษาเองหรือไงไม่ใช่เนี่ยฮะเนี่ยคือสิ่งที่อึ้งมากเลยว่าโอ้โหและนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเรื่องราวของจุดกำเนิดกบฏฮวงจุ้ยอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนความแตกต่างและนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ยังมีตัวอย่างไหนอีกไหมคะที่อาจารย์ทำให้รู้ว่าฮวงจุ้ยคือการเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ค่ะนี่ครับจุดหักเหเลยหลังจากที่เราได้ฟังว่าฮวงจุ้ยมันเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันต่างสิ้นเชิงเลยกับ13ปีที่เราเรียนศาสตร์ดั้งเดิมมาศาสตร์ดั้งเดิมมาเนี่ยน้ำของเขาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำคือโชคน้ำคือโชคลาภภาษาจีนถ้าเสียงในฟิล์มก็ว่าจุ้ยใกล้ใช้ค่ะอยากได้โชคลาภเข้าบ้านอะไรก็เอาน้ำมาตั้งเราจะเห็นเปิดไปหมดเลยนะค่ะใช่ค่ะอาจารย์เอาน้ำตั้งโน่นน้ำตั้งหรือจะมีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านข้างบ้านน้ำตกน้ำอะไรมาบอกว่าเนี่ยอยากรวยก็เอาน้ำมาตั้งหารู้ไหมมันกลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยกลับกันเลยอย่างหน้ามือกันหลังมืออย่างตะกี้ที่อธิบายให้ฟังถ้าน้ำมันเอาน้ำมาหรือเอาน้ำมามากเกินไปสิ่งที่น้ำมันทำก็คือบรรเหยกลายเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำเพิ่มขึ้นออกซิเจนหายคนหนึ่งได้ป่วยกันระนาวเลยแล้วตัวอย่างต่อไปที่จะให้มันลิงก์ต่อจากเรื่องของด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์เถียงว่าเฮ้ยทำไมไอ้น้ำมันแค่ไม่ถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจาก 100% ซึ่งเป็นไนโตรเจนไป 78% แล้วออกซิเจน 21% แล้วอาร์กอนก๊าซจุด 9% ไอ้น้ำไม่ถึงจุดหนึ่งเลยเพราะไอ้น้ำต้องพูดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างต่อไปว่ามันจะเชื่อมต่อกันยังไงว่าน้ำมันไม่ใช่โชคแต่น้ำเป็นเรื่องของการระเหยที่จะเข้ามาสู่ชีวิตไม่ใช่เรื่องของแค่โชคลาภอย่างเดียวใช่ที่เราจะหายใจเข้าไปครับและอย่างตัวอย่างของเคสน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์เคยเจอไหมคะเจอ
ค่ะอย่างเช่นอะไรคะอาจารย์โอ้มันยาวนะครับค่ะเล่าต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเบรกหน้าอาจารย์เกริ่นกันเลยค่ะก็คือหลังจากที่ผ่านจากของเคสของด็อกเตอร์ที่ว่าแล้วเนี่ยโอ้ผมก็อึ้งเลยว่าไม่น่าเชื่อเราเข้าใจผิดกันมันนมนานมากเลยนะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเอะอะไม่รู้อะไรเอาน้ำมาอยากได้โชคก็ว่าเอาน้ำมาเอาน้ำตั้งตรงนี้ได้โชคเอาน้ำตั้งนั้นได้โชคบางบ้านนำซ้ำเลี้ยงปลาไปเลยใช่ค่ะมีบ่อปลาใหญ่ใช่หรือว่ามีตู้ปลาใหญ่อยู่ในบ้านเลยนั่นแหละมาหันเลยครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลงลึกเรื่องน้ำกันต่อนะคะอาจารย์ว่าน้ำจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในเรื่องของกบฏห่วงจุ้ยที่เข้ามาแทรกเขาเรียกว่าสอดแทรกตรงเรื่องตรงนี้นะคะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเรายังคงอยู่กับอาจารย์สรกิจกันต่อจะมาพูดคุยลงลึกถึงเรื่องของน้ำนะคะที่เกี่ยวกับกบฏห่วงจุ้ยว่าจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันต่อค่ะNew Case in Life ส่ง You Foodนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New Case Life Network จำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท You Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท You Food International จำกัดได้นำเอ็นซา You Food มาเซ็นสัญญากับ New Case Life ก็เห็นว่าท่านประธานแล้วก็คณะทีมงานของบริษัท New Case Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New Case Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensai You Food ให้บริษัท New Case Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New Case Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New Case Life เป็นผู้จัดจำหน่าย Ensai You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New Case Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New Case Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New Case Life โทร0897911999 0870428899สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินทรีย์นิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการกบฏห่วงจุ้ยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเรายังคงมาพูดถึงเรื่องราวหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงจุดต่างที่ทางด้านของอาจารย์สรกิจได้มีการเกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าน้ำเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของกบฏห่วงจุ้ยใช่ไหมคะอาจารย์
อาจารย์ช่วยเล่าบรรยายต่อถึงกรณีถึงเคสที่อาจารย์เคยไปเจอมาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำการระเหยของไอ้น้ำหน่อยค่ะครับอย่างเคสของด็อกเตอร์เนี่ยเป็นเคสที่พอผมฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้ามองย้อนกลับไปในที่เราเคยเรียนมาอะไรมาเราแทบจะไม่เชื่อตัวเราเองเลยว่าไอ้13ปีที่แล้วอ่ะทำไมเราถึงได้เชื่อว่าน้ำคือโชคน้ำคือโชคน้ำคือความร่ำรวยน้ำคือเงินทองทำไมเราถึงไปเชื่ออย่างนั้นได้ซึ่งพอมันมาเจอไอ้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหอึ้งอึ้งมากนะครับแล้วก็มันก็หลังจากนั้นมามันก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นขึ้นเรื่อยๆว่าน้ำนี่ไม่ใช่เลยเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเลยจากน้ำแก้วเดียวเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและนี่น้ำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหัวใจหลักของกบฏฮวงจุ้ยเช่นกันหัวใจหลักเลยค่ะเพราะว่าน้ำตัวที่เราพูดตัวนี้ก็คือว่าตัวที่มันเหมือนกับพระเอกกับนางเอกค่ะเหมือนกับเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับกบฏฮวงจุ้ยจริงๆมันมี3เล่มถ้าเป็นหนังสือมันจะมี3เล่มมันเหมือนเล่มแรกมันพูดลมกับน้ำก็คือพูดออกซิเจนกับน้ำซึ่งในรูปแบบของไอ้น้ำตัวนี้ครับคือตัวที่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆเลยค่ะนะครับตอนผมเองพอหลังจากผมมายึดเป็นอาชีพละเหมือนเป็นอาชีพอะไรเล็กปกติอ่ะในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็รับราชการค่ะสัวกรนะครับเสาร์อาทิตย์อ่ะผมก็รับดูฮงจุ้ยแต่ฮงจุ้ยในแบบของเราเองก็จะมีกฎเกณฑ์ของเราเองว่ายังไงยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันมาปากต่อปากก็คือมาหาอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันถูกต้องถูกหลักแล้วก็เป็นความสนใจของเขาก็ไปบอกต่อส่วนใหญ่จริงๆแล้วเจ็บป่วยอ่ะจะมาหาเรามากที่สุดจนกระทั่งคนที่โทรเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ็บป่วยลูกป่วยอะไรป่วยอาจารย์สงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นเรื่องเจ็บป่วยต้องมาหาอาจารย์ทั้งที่อาจารย์ก็ไม่ใช่หมอคือมันปากต่อปากนะครับมันเหมือน word of mouth ครับเพราะนั้นของเราไม่ได้เราเน้นมันคือชีวิตและสุขภาพแล้วไม่ได้ไปเน้นความรวยรวยเราบอกแล้วมันคือทางอ้อมถ้าเราแข็งแรงใช่ไหมครับถ้าเราแข็งแรงสมองเราแจ่มใสน้ำบ้านเราไม่ได้เยอะจนทำให้ออกซิเจนหายสมองแล้วก็แจ่มใสมีการเผาผลาญอาหารที่ดีมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออันนี้เราพูดแค่ประโยชน์สั้นๆของออกซิเจนเท่านั้นนะอ๋อเรายังไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายเลยถ้าลงลึกมากมายออกซิเจนเนี่ยโอ้โหประโยชน์มหาศาลคุณมันอนันต์มากดังนั้นพอเรามาจับตรงนี้แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ป่วยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็มีลูกค้าท่านหนึ่งก็โทรมาอาจารย์คะขอให้ไปเชิญไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านหน่อยลูกดิฉันน่ะป่วยลูกไม่สบายบ่อยให้ไปดูฮวงจุ้ยหน่อยว่าลูกสาว2คนหน้าต่างประตูตรงกันไหมหรือว่าทิศหันหัวไปยังไงค่ะก็บอกว่าอาจารย์ต้องช่วยนะคะบอกเดี๋ยวนะครับถ้าผมยังไม่เห็นน่ะผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกับเนี่ยคุณเคยไปหาหมอมั้ยหมอยังไม่ตรวจหมอจะรับปากได้มั้ยก็วินิจฉัยโรคไม่ได้ค่ะครับผมก็เลยบอกว่ายังไงต้องไปดูที่เกิดเหตุก่อนเนาะก็ไปดูบ้านคุณนะค่ะอาจารย์ก็ไปถึงบ้านเขาเลยยังส่วนใหญ่คนก็จะถามเลยค่าดูเท่าไหร่คะอ๋อจะถามก่อนว่าก่อนทั่วไปยังเราไปดูหมอศาสตร์ฮวงจุ้ยดั้งเดิมค่ะเขาก็จะรู้เลยเรทเท่านี้ก็เพราะว่าหมอดูบางท่านไงคะอาจารย์จะเขียนป้ายไว้ข้างหน้าเลยว่าค่าดู99 บาท 199อย่างเงี้ยไม่ฮวงจุ้ยไม่ใช่99 บาทอะไรนั้นฮวงจุ้ยเพราะว่าเรื่องบ้านเนี่ยมันเริ่มเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นถามว่าทำไมอย่างนั้นบ้านหลังนึงมันเป็นแสนเป็นล้านแล้วเขาจะตั้งเลยเท่านั้นเท่านี้ผมก็บอกว่าผมไม่ใช่หมอตีไม่ใช่หมอพวกนั้นไม่ใช่ซินแสพวกนั้นไม่ใช่หมอดูฮวงจุ้ยพวกนั้นใช่ไหมครับผมก็ถามว่าเนี่ยคุณเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหมล่ะคุณโทรไปแล้วถามราคาเขาได้เหรอเพียงแต่มันกลับกันสามารถบอกได้ค่ะเราก็เหมือนกับหมอจริงๆแต่คุณพัชราเคยไปโรงพยาบาลไหมล่ะใช่ค่ะอาจารย์เคยถามราคาได้ไหมไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องตรวจก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องตรวจอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณพาบ้านมาหาผมไม่ได้ค่ะผมว่าไปดูว่าบ้านคุณผิดยังไงทำไมลูกคุณถึงได้ป่วยค่ะเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นไซนัสลูกคนเล็กเป็นภูมิแพ้ค่ะบอกว่าเหมือนกับเป็นโรคทางด้านกับเกี่ยวกับอากาศหายใจอากาศหายใจค่ะนี่แหละกำลังพูดฮวงจุ้ยเลยค่ะอาจารย์ก็ไปฮวงจุ้ยมันเป็นเซอร์ราวดิ้ง
ถ้ากลับเข้ามาในตัวเราเรียกจุ้ยห่วงหรือว่าคนไทยเรียกเลือดลมผมก็บอกว่ายังไงก็ยังไม่รับปากเนาะบอกแล้วเนี่ยรู้มาไงอ๋อเขาบอกเนี่ยบอกต่อกันมาผมจุ้ยอาจารย์เนี่ยรักษาโรคได้ผมบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะต้องไปดูก่อนนะค่ะหลังจากเขามารับแล้วไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงคะอาจารย์ง่ายเลยค่ะมันตู้ปลาตั้ง3ตู้ก็คือมีตู้ปลาขนาดใหญ่วางอยู่ในบ้านใช่นี่ก็คือเป็นอีกจุดนึงที่เหมือนกับว่าน้ำมีส่วนสำคัญในการทำให้คนในบ้านมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงถูกต้องเพราะว่าจากที่เราเคยพูดกันมาค่ะถ้าไอ้น้ำเยอะอะไรหายครับออกซิเจนหายไนโตรเจนไม่ยุ่งกับใครอาร์กอนก๊าซกว่าจะผสมใครได้เป็น100ปีก๊าซเฉยเห็นไหมครับมันก็เหลือแค่2ตัวเองห่วงกับจุ้ยก็คือออกซิเจนกับไอ้น้ำไอ้น้ำเพิ่มออกซิเจนก็หายคุณพัชราเคยไปเข้าห้องน้ำตามคนอื่นไหมเคยค่ะอาจารย์รู้สึกไงบ้างรู้สึกขาดออกซิเจนมากเลยค่ะอึดอัดไหมอึดอัดนั่นแหละคือไอ้น้ำมันเยอะเกินไปออกซิเจนก็เลยหายหลังจากผมไปถึงบ้านเขาแล้วเห็นอย่างนี้ปั๊บโอ้โหง่ายเลยอะทั้งที่จริงก่อนหน้าเขาบอกว่าอาจารย์เรียกเท่าไหร่ก็สู้นะเขาบอกเวลาเห็นลูกเขาป่วยแล้วเนี่ยโอ้โหมันรับไม่ไหวค่ะทรมานเห็นปั๊บเราบอกเลยง่ายแต่มันก็ไปเจออุปสรรคอีกอุปสรรคอะไรคะอาจารย์แฟนเขาก็อยู่บ้านค้านอย่างเดียวค่ะอ้าวเขาเป็นคนตั้งตู้ปลาเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแล้วจะรวยจุ้ยไกชัยเขาบอกน้ำคือโชคน้ำคือโชคเขาบอกว่าจะตั้งแล้วจะรวยแล้วเราจะไปให้เขาเอาตู้ออกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตรงนี้เลยค่ะอาจารย์มีการแก้ไขปัญหาหรือว่าแนะนำยังไงคะคนหนึ่งก็ค้านคนหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องแต่หลักของเราเนี่ยในหนังสือเราบอกเลยว่าถ้าคุณไม่อยู่สามีภรรยาคุณไม่อยู่พร้อมกันเราไม่ดูอ๋อต้องให้อยู่พร้อมหน้ากันไม่ก็คือสามบ้านหลังหนึ่งมันก็มีสามีภรรยาค่ะค่ะถ้าสมมติคุณไม่อยู่สักคนนึงแล้วคุณก็มาฟังผมคนนึงแล้วไปพูดต่อมันจะเหมือนไหมผมพูดไข่ดาวก็กลายเป็นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นก็กลายเป็นไข่พะโล้เนี่ยใช่ค่ะก็คือง่ายสุดก็คุณก็อยู่พร้อมกันเลยเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาหรือคุณจะให้ใครมาฟังร่วมกันเยอะๆก็ยิ่งชอบสูงสุดก็เคยมีถึง7คนนะ7คนเลยสูงสุดเลย7คนเลยตั้งแต่อาม่าแม่ของเจ้าของบ้านตัวเจ้าของบ้านภรรยาแล้วก็ลูกและอีอะไรน้าเด้อมาฟังแต่บ้านนี้ก็มี4คนสามีก็อยู่บ้านเลยเราพูดอะไรเขาก็ตั้งป้อมไม่เอาอย่างเดียวค้านอย่างเดียวจะไปรื้อตู้ปลาเขาอ่ะแล้วเขาจะยอมได้ไงใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วไอ้ตู้ปลาที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ราคาถูกของเยอรมันนะครับเป็นแบบอย่างดีเลยปลาก็เลี้ยงอย่างแพงใช่ไหมอาจารย์มีวิธีแก้ไขยังไงคะแนะนำเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยผมก็บอกว่าผมก็เรียกคุณผู้หญิงอ่ะบอกว่าไปเอาลูกมาคนหนึ่งเขางงเลยเขาบอกเอาลูกคนไหนอ่ะคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้ที่ป่วย2คนนี้ไปเอามาคนหนึ่งค่ะเขาก็ไปเอาคนเล็กมาค่ะพอคนเล็กมาผมก็ถามสามีเขาอ่ะลูกคุณราคาเท่าไหร่คือให้มันเปรียบเทียบกันเลยให้เห็นชัดให้มันเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ตู้ปลากับปลาคุณอ่ะกับลูกคุณเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันอันไหนแพงกว่ากันอ่ะราคามันยังไงอ่ะปั๊บยอมเลยก็คือเปลี่ยนใจตอนนั้นเลยคือเขาเห็นไงคือแค่อาจารย์เอามาเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยลูกคุณอ่ะแพงกว่าไอ้ตู้ปลากับปลาคุณไหมเขายอมเลยยอมแล้วยอมปั๊บโอ้โหก็ดีใจทางฝ่ายผู้หญิงก็ดีใจผมบอกถ้าคุณเอาออกได้หายแน่แต่นี่คุณต้องออกวันนี้เลยนะฝ่ายผู้หญิงก็ถามอาจารย์ทำไมอ่ะพรุ่งนี้มาลืนไม่ได้เหรอใช่ค่ะอาจารย์พรุ่งนี้มาลืนเขาเปลี่ยนใจอ่ะสามีคุณจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวมันก็เสียดายของถ้าตัดสินใจแล้วเอาออกไปเลยถ้ายิ่งไปวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้เกิดกลับมาไม่ทำตามที่บอกอีกเขาก็เลยรีบเลยโทรให้มูลนิธิอะไรมาเอาบอกว่าเนี่ยโอ้โหรถเต็มไม่มีบอกเขาไปเลยบอกเนี่ยตู้ปลาเพราะอุปกรณ์มูลค่าเป็นแสนมีรถเลยก็วันนั้นก็เอาไปเลยเอาออกไปเลยนี่ครับนี่ก็คือผลที่อาจารย์ได้ไปศึกษามาได้ไปเจอเคสตัวอย่างไม่ต้องศึกษาเอาง่ายๆเลยคุณพัชราปลาเนี่ยใช้อะไรกันในการดำรงชีวิตใช้เหงือกในการหายใจหายใจอะไรเข้าไปออกซิเจนเข้าไปค่ะอาจารย์พอเราปลาเนี่ยเราก็ต้องปั๊มออกซิเจนใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ปั๊มตายไหมตายค่ะพอปั๊มออกซิเจนให้มันปั๊บออกซิเจนในบ้านเราเป็นไงก็ต้องขาดไป
พร่องไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอน้ำระเหยขึ้นมาออกซิเจนก็ขาดไปอีกใช่ค่ะพร่องไปอีกขี้ปลาเมือกปลาแล้วลาดำๆเชื้อโรคทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในตู้ปลาใช่ค่ะอาจารย์คือบางทีเราลืมสาเหตุอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆในที่อยู่ในบ้านเราถูกต้องแต่เรากลับไปมองในสิ่งที่มันเป็นสิ่งรอบข้างความเชื่อความเชื่อว่าโอ้โหถ้ามีน้ำนะนี่แหละมันเป็นปฐมบทเลยบอกว่าจุ้ยใกล้ใช้ค่ะแล้วพอจุ้ยใกล้ใช้ปั๊บก็แอปพลายกันแบบมั่วไปหมดเชื่อมั่วๆไปหมดก็มาเลยโอ้โหใครๆก็จะต้องตั้งน้ำไม่ใช่ตู้ปลาก็ต้องเป็นไอ้น้ำผุดน้ำหมุนน้ำตกน้ำพุน้ำโน่นน้ำนี่แต่วางผิดที่ง่ายไหมครับค่ะแล้วผมการันตีกับเขาเลยนะลูกคุณหายหายแน่นอนคุณเอาเหตุออกอ่ะค่ะผลมันก็ต้องหายสรุปก็คือจากที่อาจารย์ได้เล่าตัวอย่างเคสแต่ละต่างๆมาอาจารย์จะมีการเปรียบเทียบให้เห็นเลยง่ายๆค่ะให้เห็นเลยเปรียบเทียบให้เห็นความจริงกับความเชื่อถูกเหมือนตู้ปลาเนี่ยผมถามคุณพัชราเลยว่าปลาใช้อะไรในการดำรงหายใจมันก็ใช้ออกซิเจนเหมือนกันแล้วเราก็ใช้ออกซิเจนแล้วเรานี่ใช้ออกซิเจนแบบเอกอุเลยนะค่ะตัวเราเองเนี่ยสมองเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดคือสมองคนถามเรื่อยทำฮวงจุ้ยแล้วรวยมันรวยยังไงค่ะอาจารย์สมองแจ่มใสก็คิดอะไรออกเดี๋ยวมันก็ได้รวยจนได้สมองเราเนี่ย 2% ของน้ำหนักตัวนะค่ะแต่ใช้ออกซิเจน 20% ของที่เราหายใจเข้าไปโอ้โหค่ะและยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะอาจารย์ที่น่าสนใจจากอาจารย์ได้พูดมานี่แค่เกินใช่ค่ะเกินให้ฟังไว้ให้ต่อเนื่องมาว่าฮวงคืออะไรจุ้ยคืออะไรของเก่าว่าไงของใหม่ว่าไงค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในวันต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องราวที่เข้มข้นและมีอีกมุมไหนที่เป็นความเปลี่ยนหรือว่าความแตกต่างที่ทำให้เกิดกบฏฮวงจุ้ยขึ้นค่ะอาจารย์แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สรกิจมากค่ะที่พูดคุยในรายการเราในวันนี้นะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่อาจารย์สรกิจได้พูดไปนะคะว่าเรื่องของกบฏฮวงจุ้ยยังมีอีกหลากหลายแง่มุมในมุมมองต่างๆค่ะที่เราสามารถนำมาพิสูจน์ได้ในเรื่องของความจริงความเชื่อแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้รายการกบฏฮวงจุ้ยก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการเราได้ใหม่นะคะวันนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ